สวัสดีจ้ามากาอ้อยอีกแล้วนะจ้ามีพิพิธภัณฑ์ดอกคำใต้ด้วยนะวันนี้เรามาวัดศรีชุมสว่างอารมณ์ดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะคะลูกต้นกระน้องน้อยพามาบูชาก่อนสาธุเอายังละชุดใส่นั่นเดี๋ยวตอนเราเสร็จก่อนแล้วค่อยมาเอาน้ำมันเราแค่เติมที่หลังอุ๊บนี่มีใส่บุญตักบาตรวันเกิดนะคะตู้ไปรษณีย์ส่งบุญถึงอันนี้ไหว้พระเจ้าทันใจนะคะที่ดอกคำใต้ค่ะอ้อยหยกสางเชียงไทยนะคะแล้วอ้อยสิมีงานประจำมีงานถาวรเฮ็ดบ่ผู้หญิงเพิ่นให้เอานิ้วนางอยู่ผู้ชายเพิ่นให้เอานิ้วก้อยนะคะเพิ่นได้ยกแล้วสมปรารถนาค่ะที่ขอไปนะคะอันนี้เป็นวัดพระเจ้าทันใจนะคะเนาะมาลุ้นกันว่าพระอ้อยสิขอได้บ่ขยับไปนั่งคุกเข่าใกล้ๆตัวที่เฮาสิยกตัวใดตัวนึงนิ้วนางนิ้วนางนางนี่นางเออยกนั่นเห็นมอหูนั่นข้างหลังสร้างนั่นเออยกขึ้นยับไปให้มันไกลที่สุดเออยกไปนี่แล้วก็ว่างโล่งแล้วก็อธิษฐานเทื่อนึงในเรื่องเดิมสิได้อีหลีบ่จิตใจตั้งมั่นหึแสดงว่ายากเติบอยู่เติมน้ำมันให้ชีวิตชดช่วงชัชวาลหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะหมดเสนียดจันไรวิวันชโยต้นไปไหนอะอ๋อว่าจะเดินไปดูตรงนั้นสวยๆอะที่เขาทำอะโอ้รถอันนี้ข้างบนเหรอคะขอบคุณค่ะเจ้าขอบคุณค่ะเพิ่นบอกให้ไปถ่ายรูปทั้งในนะคะสวยงามมากเ
เอามาเบิ่งค่ะงามงามนะคะวัดดอกคำใต้นะคะโอ้วัดพระวัดอะไรนะชื่อวัดอะไรนะคะคุณลุงวัดสีชุมดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะคะสวยงามมากคุณตาบอกเดินขึ้นไปถ่ายรูปข้างในได้เลยนี่ยังสวยเลยนะคะคุณตาบอกถ่ายไปเยอะเลยค่ะอันนี้ลงไม้เหรออ๋อแกะสลักไม้จะขึ้นไปดูข้างบนมาจะพาขึ้นสวรรค์จะพาไปชมบนวิหารนะคะอันนี้เจดีไซน์เจดีไซน์เพิ่นก่อค่ะเราต้องถอดรองเท้านะคะแล้วเดินตามพรมค่ะเป็นวัดที่ไม้สักทางนั้นเลยข้างในอ่ะน่ะเห็นไหมข้างในเป็นไม้สักนะคะใช้เวลาหลายปีมากยังไม่เสร็จนี่ยังไม่เสร็จเนาะขนาดไม่เสร็จข้างนอกก็สวยสวยอู้ร้อนเนี่ยเขายังไม่เสร็จเลยอู้เป็นบุญไม้สักเออนี่เขายังทำอยู่เลยนะคะนี่กำลังแกะสลักเลยนะคะเป็นภาพสี่มิติเลยค่ะนี่ค่ะเป็นงานฝีมือจริงๆอุ้ยสวยมากหอมเนาะหอมกลิ่นไม้เนาะพร้อมขึ้นใหม่พี่น้องเป็นเรื่องเล่าของพุทธวัตรพุทธประวัตินะคะน้อยสะอ่อนใบไม้มันอ่อนช่อยมากเลยพี่น้องเป็นภาพสีมิติเลยค่ะท่านบอกค่ะมีซื้อพระแต่ละองค์นั่นใช้เวลานานมากนะกว่าจะได้ช่อหนึ่งดอกหนึ่งกว่าจะได้ล็อกหนึ่งดอกหนึ่งเนาะใช้เวลามากเลยกี่ปีแล้วคะเนี่ยนี่ตามมานี่เลยเจ็ดปีแล้วแม่เกือบแปดปีได้แค่นี้เนาะต้องใช้เวลาเพราะแก้หมดอะที่ไหนไม่สวยหรือใหม่ทำใหม่นี่ช่างประจำวัดเลยเหรอคะมาจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่หมดเลยมาอยู่โรงเรียนเลยนะครับ7-8 ปีนี่ลูกเขาอนุบาลมีเมีย2คนแล้วเมียนี่2คนแล้วกว่าจะได้ลองหนึ่งรอยหนึ่งแต่หนูชอบอะไรตรงไหมเป็นดอกไม้อ่ะมันผิวมากเนาะตัวนี้ผิวมากอ่ะใบไม้นั่นแหละหนูชอบใบไม้ผิวมากอ่ะผิวมากอันนี้ก็เป็นแบบแกะใช่ไหมคะแกะหมดเลยขออนุญาตนะคะจริงนะของปลอมนะใบไม้แกะจากไม้นะจ๊ะเป็นของจริงเดี๋ยวนี้ร่วงอู้มันก็ใช้เวลานานจริงๆแหละ8ปีแต่ละชิ้นกว่าจะได้งามมากพี่น้องมีแต่พระเอกเกจิอาจารย์นั่นนี่เพดานวันนี้มาได้ซักผ้าแล้วแต่ศาลาแต่ชอบตรงใบไม้มากเลยมันผิวมากอ่ะมันเหมือนจริงมากจ้ะนี่มันเหมือนจริงมากเลยมันอ่อนช้อยมันไหวเนาะนี่ยังไม่เสร็จนะครับทั้งหลังนี่เสร็จ 60% นี่ได้60แล้วเนาะครับ8ปีเกือบ8ปีได้ 60% แกะๆประมาณ6ปี
แต่เข้ามาน่ะหอมหอมกลิ่นไม้มันเป็นไม้สักทองครับไม้สักทองจะมีเอกลักษณ์เลยกลิ่นหอมไม้สักทองกินบวกไม่กินอันนี้ยังไม่ได้ลงสีใช่ไหมคะลงแล้วอันนี้ลงพื้นๆไว้ก่อนแต่พอเสร็จแล้วก็จะลงอีกทีนึงนั่งอยู่หน้าตู้ดีตายถ้ามีโอกาสจะกลับมาดูความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวทุกวันอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนไปนี่ลูกเขาพามาพื้นนี่ไว้นวดฝ่าเท้าอ๋ออันนี้เขาทำให้เป็นปุ่มๆถ้าเราปูกระจกหรือว่ากระเบื้องนี่เวลาโดนน้ำฝนจะลื่นอ๋อใช่ใช่ค่ะอันนี้มันจะเป็นนั่นเนาะมันจะได้ไม่ลื่นมันเกาะแล้วเขาก็มีปูผ้าด้วยนะคะว่ามันขึ้นมามันร้อนขอบคุณมากค่ะขอให้มีคนมาเยอะๆว่าจะได้เสร็จเร็วๆผ้าของเรายังไม่เสร็จแต่สวยนะข้างนอกก็สวยค่ะนี่คือแกะจากจุดนี้แล้วขึ้นไปติดใช่ไหมคะแกะใบไม้อยู่แกะข้างบนก็มีขอดูนิดนึงค่ะสมัยก่อนยังไป 30,000 บาทสวัสดีค่ะโอ้แกะใบไม้เนาะกว่าจะได้ชิ้นหนึ่งนั่นไงเขาแกะยังไม่เสร็จเลยทุกครั้งที่ตอกนี่ต้องแม่นยำเลยเนาะแต่วัดสวยมากขึ้นไปข้างบนสวยมากขึ้นไปแล้วหอมเลยหอมกลิ่นไม้นี่กำลังแกะใบไม้ค่ะกว่าจะได้ใบหนึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะคะตอกผิดก็หักเลยนะคะอันนี้คือความชำนาญล้วนๆทีมนี้มาจากเชียงใหม่ทั้งหมดใช่ไหมคะนี่ทั้งแกะเชียงใหม่เลยนะคะมาทำที่พะเยาทั้งหมดเป็นไม้สักหมดเลยเนาะไม้สักหมดเลยแม่หนูขอดูอันนี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะจะมีใบไม้แบบแฉกแบบประแฉกสวยมากเป็นบุญตาได้ในครั้งแรกลูกพามาค่ะที่เสร็จแล้วคือประกอบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะไปเข้าข้างบนอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่ก็คือส่วนที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดช่างสักมาจากสันป่าตองนะจ๊ะไปแล้วค่ะสวยงามมากนะคะ